ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านทวีชัยโภชนาร้านอาหารจีนนะครับมาตรฐานของความอร่อยเสมอต้นเสมอปลายวันนี้มีเมนูอะไรมาให้เราชิมคุณผู้ชมครับเราต้องเข้าไปชิมด้านในกันครับคุณนกช่วยเล่าเคล็ดลับในการทำร้านอาหารให้มันอยู่ยาวกว่า50ปีให้ฟังหน่อยสิเราก็คงการปรุงอาหารในสูตรดั้งเดิมเมื่อ50ปีที่แล้วรักษาให้มันเหมือนมันจนถึงทุกวันนี้อาจารย์นี่ไม่ง่ายนะแล้วร้านเราเนี่ยทวีชัยโภชนามีจุดเด่นอะไรบ้างคือเราเป็นอาหารที่เมื่อ50ปีที่แล้วมันเป็นเหลายังไงนะครับเราก็ขายอย่างนั้นแล้วเรามีเมนูเด็ดอะไรบ้างอ่ะหัวปลาหม้อไฟออส่วนกระทะร้อนหูเทาโหลใช่ไหมและถ้าสมมติวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำกับคุณผู้ชมร้านทวีชัยโภชนาจะแนะนำเมนูอะไรครับเนื้อปลากระพงอบเครื่องแกงกะทิสดครับอาจารย์ไหนลองเล่าสิทำยังไงเปิดดูได้ไหมได้ครับอาจารย์เชิญเลยครับนี่ใช่ไหมใช่ฮะอาจารย์เครื่องแกงสีสวยมากแล้วก็หอมกลิ่นกะทิโชยออกมาเลยนะช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิเพราะทางร้านเนี่ยจะใช้กะทิของอัมพวาซึ่งทำให้มันมีรสชาติที่เข้มข้นหอมมันเหมือนกับใช้กะทิคั้นสดเลยฮะอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ชิมหน่อยนะเชิญครับอาจารย์เชิญเลยครับกลมกล่อมถึงเครื่องหอมมันจริงๆอย่างนี้คุณนกช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมว่าวิธีการทำเมนูนี้ทำยังไงอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ใช้เนื้อปลากระพงน้ำลึกนะครับมาแล่หั่นเป็นชิ้นแล้วเราไปทอดเราจะใช้น้ำกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับอาจารย์แล้วเราก็ใช้กระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วมาปรุงกับเครื่องแกงนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้มันหอมขึ้นใช่ครับให้มันเดือดขึ้นมาหน่อยแล้วเราเอาเนื้อปลากระพงเนี่ยแล้วเข้าไปอบอยู่ในหม้อดินสักประมาณสัก10-15นาทีใช้ไฟกลางเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบโหระพานิดนึงใส่กะทิอัมพวาเหมือนเดิมนะฮะอาจารย์โรยหน้าไปอีกทีนึงแล้วก็เสิร์ฟทานพร้อมกับข้าวสวยได้อร่อยมากเลยครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์มั่นใจได้ถึงความเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้คุณต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนกมากๆนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนและจะเป็นร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด